วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน้องๆที่เปิดคลิปนี้ขึ้นมารับชมรับฟังนะครับนี่คือ OS Station นานาสาระสู่ผู้ฟังด้วยมิตรภาพนะครับวันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องราวของบัตรเครดิตภาคต่อนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมพูดถึงหัวข้อบัตรเครดิตที่มีชื่อว่าบัตรเครดิตตาดีได้ตาไร้เสียนะครับเรื่องของบัตรเครดิตนั้นทุกคนก็ถือว่ามันเป็นความจำเป็นนะครับในเรื่องของการมีบัตรเครดิตใครไม่มีบัตรเครดิตในยุคนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นคนที่เชยแต่ก็นั่นแหละครับอาจจะมีหลายๆท่านนะครับที่ฟังบอกว่าไม่เห็นจำเป็นเลยเพราะว่ามีบัตรเครดิตแล้วมันก็ก่อปัญหาก็เลยไม่มีซะดีกว่านะครับก็ต่างจิตต่างใจเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่มีบัตรเครดิตนะครับผมได้พูดถึงในคลิปที่แล้วไว้ว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับที่ว่าข้อดีก็อาจจะเป็นว่าไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากนะครับแล้วก็เพิ่มอำนาจการจับจ่ายชำระได้เป็นงวดๆสร้างเครดิตที่น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วถึงเวลาฉุกเฉินก็ถือว่าเป็นแหล่งเงินยามเฉินที่จำเป็นนะครับซึ่งในขณะเดียวกันผมก็ได้พูดถึงข้อเสียไว้ด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นของการเพิ่มโอกาสในการก่อหนี้เนาะมันยั่วใจให้เราจับจ่ายมากกว่าเงินที่หาได้เป็นต้นนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะฟันธงว่ามันน่าจะมีบัตรสักกี่ใบดีสำหรับบัตรเครดิตนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจำนวนบัตรเครดิตที่เหมาะสมเนี่ยก็คือ2ใบทำไมต้องเป็น2ใบล่ะครับผมเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเลยก็ได้การมีบัตรเครดิตของผมนะครับในใบแรกเนี่ยผมจะตั้งไว้ที่ 50,000 บาทแม้ว่าเงินเดือนผมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ตามธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตพยายามจะเพิ่มวงเงินเครดิตให้ผมครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ผมมักจะโทรไปที่ call center ว่าผมขอแค่ 50,000 ฟังดูแล้วแปลกเนาะทำไมต้องมี 50,000 คืออย่างนี้ครับพวกเราเวลาที่เราจบมาเราได้เงินเดือนเนี่ยเดือนแรกเราคงจะมีประมาณสักปัจจุบันคงประมาณ 15,000-16,000 นะครับทำงานไปสักระยะหนึ่งก็อาจจะเป็นขึ้นไปถึง 20,000-30,000 ในช่วงเวลาประมาณบางคนก็5ปีบางคนก็6ปี7ปีหรือ10ปีกว่าจะมาถึงระดับ 50,000 ได้บางคนใช้เวลามากกว่านั้นนะครับกว่าถึงหลักแสนบางคนก็เป็นเวลา 20-30 ปีก็มีนะครับแต่นี้โดยทั่วไปเนี่ยการที่เราใช้เงินในแต่ละเดือนเนี่ยแล้วรูดบัตรผมเชื่อว่าบัตรเครดิตถ้าเราจะรูดโดยระมัดระวังเนี่ยมันก็ไม่ควรจะรูดไปมากกว่า 50,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นผมได้บัตรเครดิต 50,000 เนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกในการทำบัตรเครดิตครั้งแรกๆเลยในช่วงที่เงินเดือนไม่กี่หมื่นบาทผมขอไว้ 50,000 เมื่อเงินเดือนผมผ่านไปเวลาผ่านไปเงินเดือนมากขึ้นเรื่อยๆผมก็ยังคงไว้ที่ 50,000 อย่างที่ผมบอกไปนะครับเราไม่ได้ใช้เพื่อการใช้จ่ายอะไรมากนักต่อเดือนต่อเดือนนะครับเพราะนั้นผมจะล็อกไว้ที่ 50,000 นั่นคือประการสำคัญประการแรกประการต่อมาที่อยากให้ทุกคนตระหนักก็คือว่าการมีวงเงินบัตรเครดิตเยอะๆเนี่ยมันเท่ากับเป็นการเปิดความเสี่ยงให้เมื่อใดก็ตามที่มีผู้ไม่หวังดีผู้ที่เป็นโจรทางอินเทอร์เน็ตนะครับหรือคนที่สามารถหาช่องทางนำบัตรเครดิตเราไปหาประโยชน์ได้เนี่ยเขาเอาบัตรเครดิตเราไปใช้เคยไหมครับว่าเรามีเพื่อนๆเราที่วันดีคืนดีมีสเตทเมนต์จากธนาคารมาบอกว่าเราใช้จ่ายที่นั่นที่นี่ซึ่งเราก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนใช้จ่ายขนาดนั้นรายการนี้เราไม่ได้ใช้จ่ายแล้วเราก็ไปเถียงกับธนาคารนะครับซึ่งแน่นอนธนาคารก็ต้องกับเราต้องคุยกันในที่สุดแล้วกว่าทุกอย่างจะลงตัวมันใช้เวลาใช่ไหมแปลว่าถ้าเรามีวงเงินหลายๆแสนนะครับเราเท่ากับว่าเราเปิด risk exposure ก็คือความเสี่ยงที่จะเกิดการ fraud การช่อฉนเนี่ยเปิดขึ้นมากขึ้นนั่นคือว่าผมยอมให้บัตรเครดิตของผมมีแค่ 50,000 เพราะนั้นถ้ามีปัญหาจริงๆผมจะมีปัญหาแค่ 50,000 บาทเท่านั้นที่ต้องไปเสียเวลาพูดคุยกับธนาคารแต่ถ้าผมมีหลายๆแสนเนี่ยผมเปิดรูมเต็มที่เลยให้คนเขาเอาบัตรเครดิตผมไปหาประโยชน์ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นนี่คืออีกมุมหนึ่งที่สำคัญที่ผมไม่รู้ว่าหลายๆท่านคิดมุมนี้อยู่หรือเปล่านะครับมันก็ต้องเผื่อไปบ้างเนาะเพราะนั้นการมีเครดิตแค่ 50,000 ผมถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับบัตรเครดิตใบที่1 นะครับส่วนใบที่2ที่ผมจะมีเนี่ยผมจะยึดวงเงินจากความฉุกเฉินเป็นหลักเราคงเคยได้ยินเขาบอกว่าปกติเราควรจะมีเงินกันไว้ประมาณ 3-5 เท่าของเงินเดือนหรือของเงินที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับเช่นว่าตัวเลขง่ายๆสมมุติเราใช้จ่ายอยู่ที่ 40,000 บาทต่อเดือนเพราะนั้นวงเงินฉุกเฉินที่เราควรจะมีเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 120,000 นะครับหรือแสนกว่าบาทนะครับเอา3ไปคูณก็คือ 120,000 เอา5ไปคูณก็คือ 200,000 ก็คือประมาณ 120,000 ถึง 200,000 บาทส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะล็อกไว้ที่ประมาณเนี่ย3เท่าของเงินเดือนถือว่าเพียงพอหรือ3เท่าของที่เราใช้แปลว่าผมมีบัตรแค่2ใบเพราะฉะนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับนั่นคือประการสำคัญส่วนอีกประการหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ผมใช้บัตรเครดิตนะครับแน่นอนผมใช้บัตรเครดิตที่เป็น 50,000 บาทมากกว่าผมก็จะใช้บัตรแล้วก็ได้คะแนนสะสมในจำนวนมากพอสมควร
ถ้าผมมี2ใบผมก็จะมีคะแนนอยู่ที่2ใบเพราะนั้นคะแนนบัตรเครดิตของผมเนี่ยมันจะไม่กระจัดกระจายเป็นจำนวนมากๆเนาะมันก็คือจะช่วยทำให้ผมเนี่ยสามารถนำคะแนนที่มีอยู่มากเพียงพอเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการแลกของรางวัลที่มีมูลค่าได้ถ้าผมมีบัตรเครดิตจำนวนมากมันก็ทำให้คะแนนที่ผมใช้เนี่ยมันกระจัดกระจายพูดแค่นี้คงเข้าใจเนาะหลายๆท่านอาจจะมีเหตุผลของตัวเองแต่ผมคิดว่าการมีบัตรเครดิตแค่2ใบเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ทำให้ผมสุ่มเสี่ยงกับการก่อให้เกิดปัญหาเวลามีคนเอาไปช่อฉนประการต่อมาอีกประการหนึ่งถ้าจะแนะนำก็คือว่าถ้าท่านมีบัตรเครดิตเนี่ยโดยขณะที่วงเงินท่านล็อกไว้เท่าเดิมนะครับแม้วันที่ท่านจำเป็นจริงๆปัจจุบันท่านก็สามารถโทรไปที่สถาบันการเงินเพื่อขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้นะครับมันเป็นการง่ายสำหรับเขาด้วยซ้ำที่จะให้ท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใช้บัตรที่เป็นลูกค้าสำคัญแล้วก็ใช้บัตรอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยเฉพาะของผมเนี่ยผมมีบัตรเครดิตวงเงิน 50,000 บาทเพราะนั้นสถาบันการเงินที่เห็นว่าผมใช้บัตรใบ 50,000 บาทอยู่เป็นประจำเนี่ยพยายามที่จะเพิ่มวงเงินให้ผมซึ่งผมไม่ใช้แต่ในที่สุดถ้ามีความจำเป็นผมไปขอเพิ่มก็ง่ายในการที่เขาจะอนุมัติตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เพื่อให้ท่านเห็นภาพว่าเราไม่ควรมีวงเงินบัตรเครดิตจำนวนมากและจำนวนบัตรก็ไม่ควรมากเช่นเดียวกันนะครับน่าจะเป็นไอเดียได้เนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับนี่คือ OSA Station นานาสาระสู่เพื่อนๆน้องๆในมิตรภาพขอบคุณครับ